สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mythic Legends Ogreและนี่ก็เป็นคลิปแรกของปี2020นะครับต้องขออภัยที่ห่างหายกันไปนานนะครับกลับมาทำหน้าที่รีวิวของเล่นตามเคยแล้วครับวันนี้นำเสนอลาย Mythic Legion นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทำ Mythic Legion แนะนำลายนี้ต่างหากเลยครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Ogre นะครับความสูงประมาณ9นิ้วนะครับแล้วก็ในเวฟนี้เนี่ยก็จะออกมาด้วยกันหลายตัวเลย 4-5 ตัวนะครับก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่างหลายเผ่าพันธุ์นะครับโดยตัวนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์ออกนะครับโดยจะมีทีมชื่อว่าอริเซียนะครับชาตินี้ชื่ออริเซียก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเรื่องราวมีตัวหนังสือที่บอกว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทีมนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็สู้กับเผ่าบาร์เบเรียนนะครับในรูปด้านข้างนี้แหละครับแล้วก็ด้านล่างของกล่องนะครับเขียนว่าตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเกรดนะครับซึ่งก็แปลว่ามันจะมีอีกตัวนึงในเวฟนี้นะฮะที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีการเพ้นสีมาดีกว่าแต่ตัวเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น Legion Builder ก็คือซื้อมาสร้างกองทัพเพราะฉะนั้นมันก็จะลงสีน้อยกว่านะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อแกะกล่องออกมาครับก็จะมีคำเตือนว่าจอยเนี่ยมันอาจจะแข็งเกินไปนะครับสำหรับบ้านเมืองที่อากาศหนาวก็ควรจะใช้ใดเป่าผมนะครับเป่าให้มันร้อนๆจอยอ่อนๆก่อนแล้วค่อยบิดค่อยหมุนนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจอยหักกันมาแล้วนะครับเอาละครับและเมื่อแกะกล่องกันออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นออกเกอร์ร่างใหญ่ล่ำแบบนี้แหละครับแหมผมเนี่ยชอบจริงๆเลยนะครับล่ำๆแบบนี้เนี่ยแล้วนี่ครับดูรายละเอียดครับก็ออกเกอร์เนี่ยก็คือเป็นออกแบบหนึ่งเนี่ยนะที่ว่ามีเขี้ยวมีอะไรก็เหมือนยักษ์บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าที่ลำตัวนะครับก็จะมีการเหมือนมีรอยผิวหนังมีอะไรให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เกาะเกิดที่ใส่มาเนี่ยก็มีรายละเอียดที่คมชัดมากเลยครับแล้วก็มีผ้าตรงเอวให้ด้วยนะครับที่ผมชอบเนี่ยก็มีการไฮไลท์กล้ามเนื้อมาให้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อบนตัวเนี่ยจะดูเหมือนเป็นงานที่แบบละเอียดจริงๆเลยละครับไม่ใช่ว่าเป็นพลาสติกเรียบๆนะครับแต่ก็มีการทำลายต่างๆมาให้ดูเหมือนกล้ามเนื้อจริงๆแล้วก็ที่กระโปรงก็มีเป็นผ้าขนมาให้นะครับเข้ามาดีจริงๆครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันก่อนนะครับหัวนะครับเป็นบอลจอยนะครับหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดได้นะครับส่วนแขนนะครับก็กางแขนได้ประมาณนี้แล้วก็ที่ศอกนะครับเป็นซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับก็จะหมุนได้แค่นี้นะครับแล้วก็ที่ข้อมือนะครับข้อมือนี้ตอนที่ถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะฝืดหน่อยผมเลยต้องเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงนะครับแล้วก็ไปดึงออกมาหมุนนะครับก็จะหมุนได้แล้วก็งอได้นะครับซึ่งมือก็ข้อมือนี้ก็สามารถถอดออกมาได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วก็ส่วนท้องนะครับก็เป็นบอลจอยนะครับก็จะก้มเงยได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขาครับเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับข้างหลังจะเตะไปไม่ค่อยได้นะครับติดก้นนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้นะครับส่วนเข่ามีเป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ต้นเข่าก็สามารถหมุนได้เช่นกันเท้านะครับขยับได้แบบนี้ครับแล้วก็เอียงได้แบบนี้ด้วยนะครับโดยรวมข้อต่อจะเป็นข้อต่อแบบโบราณนะครับแต่ว่าข้อดีคือมีน้ำหนักนะครับและนี่ครับตรงกระโปรงนะครับก็เป็นผ้าแบบเป็นขนๆมาให้เป็นเฟอร์มาให้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเหมือนดีใช้ได้เลยแหละครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือมันมีน้ำหนักแล้วมันจับโอเคแล้วก็จุดขยับต่อให้น้อยหน่อยแต่ก็ถือว่าเล่นสนุกอยู่ครับส่วนของแถมที่แถมมานะครับก็จะมีขวานนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งตัวขวานเนี่ยเขาก็มีการแกะรายละเอียดมาดีมากนะครับแต่ข้อต้องเตือนหน่อยนะครับคือว่ามันจะแข็งแล้วก็อาจจะทำให้บาดเจ็บได้นะครับต้องระมัดระวังในการจับหน่อยนะฮะนี่แล้วก็ขวานเนี่ยมันก็สามารถถอดได้ด้วยนะครับจะมีชิ้นส่วนมาให้แบบนี้นะฮะก็สามารถนำมาต่อกันให้มันยาวขึ้นได้นะครับขอปรับโฟกัสกล้องนิดหนึ่งนี่ครับพอมาต่อกันแบบนี้ปุ๊บนี่นะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรพลองหรืออะไรนะที่มันเป็นอาวุธอีกแบบนึงนะครับเมื่อต่อกันปุ๊บก็จะสามารถทำให้มันยาวขึ้นมาได้นี่เสียบเข้าไปจึ๊บแล้วก็เสียบอีกท่อนหนึ่งนะครับนี่ก็จะยาวมากแทบจะสูงกว่าตัวหุ่นอีกนะฮะเกิน9นิ้วด้วยกันนะครับ
แล้วก็อาวุธพวกนี้เนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนสลับกันได้ก็คือสามารถเอาหัวอาวุธเนี้ยไปเปลี่ยนเอาหัวหอกมาใส่ก็ได้หรือจะทำให้มันสั้นลงแบบนี้ก็ได้นะครับก็ข้อดีของงานมิติกลิเชียนก็คือสามารถถอดสลับไปมาได้นะครับแล้วก็กำไรข้อมือครับนี่นะฮะเขาก็ลงสีมาดีละเอียดปั้นสวยนะครับค่ายนี้ปั้นสวยจริงๆนะครับแล้วก็ตรงเกราะที่ลำตัวก็สามารถถอดได้ครับอ่ะกลับมาที่เรื่องอาวุธนะครับอันนี้ผมมีซื้อซ้ำมา2ตัวเพราะฉะนั้นผมเลยเอาอาวุธเนี่ยมาเสียบให้ดูว่าเนี่ยอาวุธเนี่ยสามารถต่อได้3แบบนะครับก็คือจะเป็นขวานขนาดสั้นแล้วก็จะเป็นพองขนาดยาวแบบนี้นะครับแล้วก็หัวของอาวุธเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนกันไปมาได้นะครับแบบนี้แต่อย่าไปคิดว่าเอ้ยในกล่องนี้แถมมา3ชิ้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมเอา2กล่องมารวมกันนะฮะแล้วก็ที่เกราะที่ลำตัวที่ผมบอกครับสามารถถอดได้นะครับจะเป็นวัสดุเป็นยางอ่อนๆ นะครับแกะง่ายนะครับออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเห็นกล้ามล่ำๆชัดเจนนะครับที่ลำตัวก็จะมีการทำไฮไลท์กล้ามมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมือถอดได้ถอดออกมาปุ๊บก็เอากำไลใส่เข้าไปแบบนี้นะครับหรือจะใส่เป็นมือเปล่าๆเลยก็ได้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เปรียบเทียบสองข้างนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ Auger เป็น Legion Builder แบบนี้ก็จะมีออปชันให้แบบที่1คือทางซ้ายมือแบบที่2คือมีแค่กำไรอย่างเดียวแล้วก็ถอดชุดออกนะครับหรือแบบที่3ก็คืออาจจะถอดกำไรทิ้งเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นลูกเล่นที่แล้วแต่ว่าเราอยากจะดิสเพลย์มันอย่างไรนะครับเขาก็เปิดช่องว่างให้เราแบบเอาไปคิดดูว่าเราอยากจะดิสเพลย์แบบไหนโชว์แบบไหนเล่นแบบไหนนะครับก็เป็นข้อดีของค่ายนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าเสียดายไปนิดนึงที่มันน่าจะแถมหัวให้อีกอันนึงจะดีมากเลยแหละครับตอนนี้ก็นั่งดูไปก่อนนะว่าแบบกำลังชั่งใจว่าจะเปิดไลน์ตัวนี้ดีไหมนะครับก็แนะนำครับมาเล่นกันเนาะหาเพื่อนเล่นล่ะเนี่ยผมซื้อมา2ตัวเพราะว่าอยากให้มันแบบยืนแบบเนี้ยเหมือนเป็นแบบยักษ์วัดแจ้งอ่ะเฝ้าประตูนะเอาล่ะเรามาเปรียบเทียบสเกลดีกว่าครับนี่เทียบกับไลน์ Mythic Legion ด้วยกันซึ่งทางซ้ายมือครับคือออคนะครับตัวโปรดของผมเลยนะครับสูง7นิ้วทางขวาRamูลัสนะครับเป็นกลาดิเอเตอร์ทางซ้ายมืออีกตัวครับเป็นลายหัวกะโหลกนะครับตัวนี้ค่อนข้างราคาไปแรงแล้วนะครับหายากแต่สวยมากทางขวานะครับเป็นอัศวินอิกนาทัสครับสูง7นิ้วเช่นกันและเปรียบเทียบกับลายเมสโก112นะครับทางซ้ายมือแบทแมนและทางขวามือซูเปอร์แมนนะครับตัวนี้จะสูง6นิ้ว7นิ้วกว่าๆนิดนึงนะครับจะเตี้ยกว่ามิสติกลีเจียนหน่อยและนี่ครับลายใหม่นะครับแม็กฟาเรนทอยนะครับมอร์เทลคอมแบทMortal Kombat เนี่ยจะสูงกว่า Mythic Legion หน่อยนึงนะครับก็7นิ้วกว่าๆเลยแหละครับแล้วก็ถัดมาครับเปรียบเทียบกับ Storm Collectible นะครับทางซ้ายมือสงัดนี่สูงเท่ากับ Auger เลยทางขวามือนะครับกุซานางิเคียวนะครับและนี่ครับเปรียบเทียบกับ6นิ้วจ๋าๆเลย Black Series Mandalorian นะครับ6นิ้วสั้นมากเล็กมากแล้วก็เมื่อเทียบกับFigure Art Ultraman นะครับเล็กสุดๆเลยครับและนี่เปรียบเทียบกับ Buff Doom Day ทางซ้ายมือแล้วก็ BuffKing Shark นะครับตัวใหญ่มากๆเลยบัฟ King Shark นะครับยังใหญ่กว่า Auger อีกครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับเล่น Mythic Legion อยู่แล้วแล้วก็กำลังลังเลว่าเอ๊ะจะเปิดลาย Auger Scale ดีไหมนะฮะก็เอาเลยครับตัวนี้เต็มไม้เต็มมือใหญ่ราคาไม่แพงนะครับก็คุ้มค่านะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง Mythic Legion ก็เริ่มออกมาหลายตัวแล้วนะครับน่าจะประมาณ3ตัวได้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวฟหน้าก็จะมีตัวนั้นก็น่าเล่นมากๆเลยแหละครับและนี่คือคอลเลกชันออคของผมนะครับที่เก็บมาได้ปีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คือทยอยซื้อนะเพราะว่าลายนี้มันจะราคาเริ่มซื้อตอนแรกมันจะไม่แพงแต่ว่าหลังๆเนี่ยทางฝรั่งเขาก็ปั่นราคาก็จะค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าเขาก็จะมีรีโปรดักต์อยู่เรื่อยๆนะครับก็ซื้อได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเล่นลายนี้กันนะครับ Mythic Legion นะครับหาซื้อไม่ยากครับยังไงก็มีคนไทยก็มีขายนะครับซื้อเมืองนอกก็ซื้อได้นะครับก็เชิญเพื่อนๆมาเล่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับบางท่านก็ถึงกับเมสเซจมาหาเลยว่าเอ้ยไม่ทำวิดีโอแล้วเหรอรอชมอยู่นะนะครับก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ